มาถึงเรื่องราวของละครชีวิตบทจริงนะฮะที่แสดงโดยเวนิสบอกเวนิสบอกขสครับเป็นเรื่องยิ่งกว่าละครยิ่งกว่ากฎแห่งกรรมเรื่องยิ่งกว่าฟังสังเวียนชีวิตอีกครับผมร้องยังไงฮะรางวัลชีวิตละครชีวิตจากแดนอีสานนี่ครับผมนี่ละครชีวิตครับผมครับผมเป็นเรื่องราวของคนที่เติบโตเหมือนกับบัวขาวปอประมุขเลยครับเป็นเด็กในชนบทแล้วก็ยากจนแล้วก็ชอบที่จะชกมวยแล้วก็ขึ้นเวทีตามงานวัดชกได้ค่าตัว100 200นะครับแล้วก็มีพี่ชายนะครับตั้งค่ายมวยแล้วก็เลยพามาชกในระดับจังหวัดคนนี้ใช่ไหมฮะคุณเบียร์คุณเบียร์นิดนะครับต่อมาก็ไต่เต้านะฮะจบจากมศ3จากโรงเรียนปิยะที่นครพนมก็เข้าไปอยู่ที่กรุงเทพชกมวยขึ้นมาจนกลายเป็นแชมป์โลกครับนะฮะกลายเป็นแชมป์โลกแล้วก็ไม่ใช่แชมป์โลกเพียงแค่สมัยเดียวนะฮะต้องมาเรียกว่าแชมป์ไฟเวทของสภามวยโลกครับปี2515ถึงเป็นถึงปีพ.ศ. 2516ครับแล้วก็ยังเป็นแชมป์แบตเตอร์เวทประเทศไทยครับเวทีราชดำเนินปี22ถึงปี24ช่วงที่พีครุ่งเรืองสูงสุดครับค่าตัวโทษทีนะครับชกแต่ละไฟนะครับ1ล้าน2แสนบาทครับถือว่าสูงสุดในยุคนั้นเลยครับชกครั้งเดียวครับ1ล้าน2แสนครับขนาดบัวขาวนะครับไฟละล้านนะครับอันนี้คือล้าน2แสนล้าน2ล้าน2แล้วเมื่อประมาณ20ถึงกี่ปีตั้งแต่ปี30ปีมาแล้วครับลองคิดดูนะครับแล้วก็โด่งดังมากเป็นแชมป์โลกครับมีคนมาทาบทามครับ1คือให้ไปแสดงละครมีเลยครับไปแสดงละครเหมือนกับทางด้านคุณเขาสายเขาคอแบบนี้ครับไปเป็นนักร้องแบบนี้ครับเหมือนกับสามารถครับแต่ว่าจะตัวเขารู้ตัวว่าเขาเก่งเพียงแค่ชกมวยนะครับนะฮะต่อมาทีนี้เป็นช่วงขาลงอันนี้เป็นช่วงขาขึ้นพอขาลงปุ๊บปรากฏว่าเริ่มถอดถอยไปฮะร่างกายก็ถดถอยไปชกพ่ายแพ้ในระยะหลังก็เลยประกาศแขวนนวมครับในปีพ.ศ. 2524อายุประมาณ32ปีครับครับปรากฏว่าทางด้านบกส.นี่ครับเขาก็เลยให้เข้าไปบรรจุทำงานอยู่ที่ฝ่ายต้อนรับของบกส.ทำอยู่ประมาณ10ปีก็เลยลาออกครับแล้วก็มาทำธุรกิจจัดหาแรงงานไปต่างประเทศครับแล้วก็ปักหลักแต่งงานกับผู้หญิงกับภรรยาคนแรกครับครับมีลูกด้วยกัน2คนถ้าบอกว่ามีคนแรกนี่แสดงว่ามีหลายคนสองตามมานะครับผมคือผู้หญิงเราก็อย่างก็ไม่ใช่ผู้หญิงเรานะผู้หญิงเป็นผู้หญิงแหละผู้หญิงส่วนใหญ่ครับหายตายวันนี้เพิ่งรู้ผู้หญิงส่วนใหญ่ก็จะคล้ายๆกันครับคือถ้าเผื่อความจวนเข้าทางประตูนะครับความรักก็ออกทางความรักออกทางหน้าต่างครับกระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งไว้ยังไงใช่กระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งค่ะต่อมานี่ธุรกิจล้มครับเพียงแค่5ปีขาดทุนครับทรัพย์สินไม่ได้รักกันแบบบานจะกืนกินแล้วฮะร่วมทุกร่วมสุขทุกยากไม่เลยครับเพียงแค่5ปีครับขาดทุนทรัพย์สินที่มีอยู่10ล้านครับหมดเลยแหละฮะเกลี้ยงเลยครับพอแค่นี้เองผู้หญิงก็เริ่มโบกมือลาแล้วครับไม่ได้รักกันจริงสิฮะก็คงจะรักจริงที่มีลูกด้วยกันทั้ง2คนครับรักกันต้องแต่ว่าตอนนี้ก็ขอให้เอาตัวคนต่างคนเอาต่างๆเอาตัวรอดก่อนงั้นเถอะฮะแก่ก้อนเกลือไปคนละก้อนครับผมไปกัดไม่โจมตีผู้หญิงยังไงไม่รู้ว่าอาจจะเป็นปัญหาเฉพาะคนนี้ก็ได้เราไม่รู้เราไม่รู้เรื่องของเขาท่านนั้นเวียนนิปปอกสอเองก็ยอมรับว่าช่วงนั้นก็เลยโอคิดหนักครับหลังจากที่หย่าร้างกับทางด้านภรรยาแล้วนะครับลูกก็ไปทางแม่ก็ไปทางแล้วก็เลยตัดสินใจอ่ะพึ่งพาทางด้านพระก็แล้วกันครับไปบวชครับโอ้ไปบวชพระไปบวชหาความสงบในชีวิตครับบวชอยู่ประมาณ10ปีครับเจอไหมฮะผลสุดท้ายมองว่าเพศสมณะนี่คือไม่เหมาะสมกับตัวเองก็เลยลาสิกขาบทครับแล้วก็มาแต่งงานใหม่กับผู้หญิงอีกคนหนึ่งครับเป็นชาวบ้านที่นี่ครับเป็นนางพานทองบูตาล่าครับบวช10ปีไม่มีอาชีพไม่มีรายได้ก็ห่างเหินไป10ปีนะครับกว่าจะกลับมาฟื้นฟูตัวเองได้กับเมียคนที่2นี่ครับก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับเมียคนนี้ก็รักจริงแล้วเป็นไงฮะครับแต่ไม่มีลูกด้วยกันนะฮะตอนนี้ก็ทำนาประทังชีวิตครับแล้วก็มีเพื่อนพ้องน้องพี่คอยช่วยเหลือตามอัตภาพนะครับตอนนี้สิ่งที่เหลืออยู่ครับจากการเป็นมวยชื่อดังครับเหลือเพียงแค่รถเก๋งคู่ชีพครับคันเก่าเพียงแค่คันเดียวถ้าเผื่อจะผิดรู้สึกเป็นยี่ห้อเปอร์โยด้วยนะครับผมฮะก็มีรายได้ครับรายได้ก็เพียงแค่เดือนละ600บาทเป็นเบี้ยยังชีพของผู้ที่สูงวัยจากเป็นล้านคุณเวนิสยอมรับว่าสิ่งที่ผิดพลาดที่เกิดขึ้นนี้เพราะว่าคือตัวเองไม่มีการวางแผนไม่มีการอดออมก็เลยทำให้ตกอับในชีวิตตอนบั้นท้ายของชีวิตครับแล้วก็ยังโชคดีที่ว่ามีคนให้ความสงสารนะครับก็ตอนนี้ก็คือให้ไปสอนเป็นครูสอนฝึกมวยให้แก่นักเรียนอยู่ที่โรงเรียนบ้านดอนนางหงครับหรือว่าหงทองพิทยาคารนะครับโดยทางท่านนายกอบต.เองก็มีเบี้ยยังชีพให้แล้วก็มีอยู่ที่อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมครับผมครับทีนี้ถ้าเผื่อใครที่เคยเป็นแฟนคุณเวนิสบกส.นะครับอยากจะช่วยเหลือนะครับก็สามารถที่จะบริจาคได้ติดต่อไปที่หมายเลขนะครับ0815451349อีกครั้งหนึ่งครับเลขที่ออก0815451349ครับเบอร์โทรศัพท์นะครับใช่ครับผมนะครับก็
ก็แฟนหมัดมวยไปก็ดูแลกันและกันนะครับจริงๆเขามีนะพรบมวยเนี่ยเป็นไงฮะของกกท.ของการกีฬาไม่ได้ทายที่เขาดูแลเรื่องของนักมวยแล้วทำไมให้มันขึ้นทะเบียนแล้วถ้าเกิดประสบเหตุประสบอะไรเนี่ยเขาก็คล้ายๆกับกองทุนประกันสังคมเลยนะเวียนนิดไม่ได้ขึ้นทะเบียนอาจจะเป็นกฎหมายใหม่กฎหมายใหม่คือเวียนนิดอาจจะไม่รู้ครับผมถ้ามีใครก็ไปแนะนำเรื่องของการช่วยเหลือด้วยช่วยอะไรหน่อยก็ได้นะครับแล้วก็เรื่องนี้มันไม่ใช่ว่าเป็นเพียงแค่คุณเวียนนิสนะฮะคือทุกคนถ้าเผื่อไม่สามารถบริหารจัดการชีวิตได้นะอย่างเช่นคุณเวียนนิสนี่ถ้าเผื่อมีหลักการจัดการนิดนึงทรัพย์สิน10ล้านนะเอาไปฝากธนาคารเอาไปซื้อทองคำเอาไปซื้อที่ดินนะฮะอันนี้ก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ถ้าเผื่อเรามีเงิน10ล้านบาทไม่ต้องทำอะไรถ้าเผื่อเราโง่คนโง่อย่างผมนี่นะเงิน10ล้านบาทไม่ต้องทำอะไรเลยครับเอาไปฝากธนาคารอย่างเดียวครับดอกเบี้ยร้อยละ3ปัจจุบันนี้ร้อยละ3นะครับถ้าเผื่อ10ล้านนี่จะมีรายได้เกิดขึ้นประมาณปีละ300,000บาทครับ300,000บาทก็ตกเฉลี่ยประมาณเดือนละ 25,000 เอาเงิน 25,000 ก็เท่ากับวุฒิปริญญาเอกเลยครับผม 25,000 ที่สตาร์ทครับแล้วก็เอาเงินตัวนี้ยังชีพไปแต่ว่าส่วนใหญ่คนเราก็พอมีเงิน10ล้านก็จะมีอาการเหิมเกรมนะครับเอ้ยรถใหม่ออกมาเอ้ยบาทไม้นี่สวัสดนะครับแล้วก็ทิปน้องๆตามคาเฟ่เป็นนี่ครับเป็นอย่างนั้นชีวิตของส่วนใหญ่ก็เป็นเช่นนี้เสมอครับผมทุกวันนี้อาจารย์ก็ยังไม่มีเงินถึง10ล้านครับผมก็บริหารจัดการได้ดีต่อไปผมต้องเหลือขนาดมี10ล้านยังเหลือ600บาทของผมนี่ไม่เคยเห็นเงินล้านต่อไปต้องใส่เหลือเดือนละ200แน่เลยไม่มีอะไรบริหารจัดการเลยมีอยู่เรื่องหนึ่งนะคือขอทานที่ร้านอาหารนะถามว่าสูบบุหรี่ไหมไม่ครับกินเหล้าไหมไม่ครับนะฮะแล้วมอมแมมเชียวมาแบบมอมแมมเลยแล้วเที่ยวกลางคืนไหมไม่ครับปึ๊บพอดีเลยเดี๋ยวจะพาไปหาเมียนี่ที่รักดูคนไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เที่ยวกลางคืนมีสภาพแบบนี้แหละยากจนอย่างนี้แหละดูแม่งพี่คนนะรายการนี้มาเองไปดูเรื่องของการเตรียมจัดเขาเรียกเตรียมการเข้าสู่ช่วง7วันอันตรายนะครับในช่วงปีใหม่นะครับที่อุบลเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายวชัยสุทธิวชัยก็ได้แถลงข่าวการจัดทำโครงการชาวบนร่วมใจลดอุบัติเหตุก้าวสู่ปีใหม่อย่างปลอดภัยเทิดทายองค์ราชันนะครับระหว่าง27ธันวาคม2515ถึง2มกราคม2516นะครับโดยให้สื่อมวลชนเนี่ยได้ร่วมกันนำไปเผยแพร่แล้วประชาสัมพันธ์ประชาชนได้ทราบและร่วมกันระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุซึ่งจะขอให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินนะครับโครงการนี้เป็นโครงการที่จังหวัดร่วมกับบริษัทโตโยต้าดีเยี่ยมจำกัดนะครับร่วมกันจัดทำขึ้นเพื่อรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่2516ปีนี้เนี่ยมีการมอบรางวัลมอบเงินรางวัล 5,000 บาทแก่ตำบลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วก็เงินรางวัล 20,000 บาทแก่อำเภอที่ไม่เกิดอุบัติเหตุและไม่มีคนตายในช่วง7วันอันตรายด้วยนะครับเป็นการกระตุ้นและก็สร้างจิตสำนึกให้กับผู้นำชุมชนและผู้เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์อย่างจริงจังนะครับก็มีการบังคับใช้กฎหมายได้แก่มาตรการการบังคับใช้กฎหมายมาตรการทางสังคมมาตรการวิศวกรรมจราจรมาตรการให้ความรู้และการประชาสัมพันธ์มาตรการกู้ชีพกู้ภัยนะครับก็ที่สำคัญเลยก็คือคำนึงถึงเรื่องของการควบคุมความเร็วรถควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในขณะขับขี่ยานพาหนะการรณรงค์ส่งเสริมสวมหมวกนิรภัยการควบคุมการเกิดอุบัติเหตุกับรถกระบะรถโดยสารบนกระบะท้ายนะครับเพื่อให้ประชาชนได้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับอำเภอตำบลหมู่บ้านต่างๆที่อยู่บนนะครับมีเงินรางวัลด้วยแต่จริงๆก็ต้องทำหน้าที่อยู่แล้วล่ะอบต.นี่ 5,000 มีเงินรางวัลก็เป็นตัวจูงใจอย่างนึงอบต.นี่ 5,000 จะได้ไม่ไปไหนอยู่ตลอดอำเภอนี่ 20,000 อันนี้เขาเรียกว่าเป็นทฤษฎีเลี้ยงปลาโลมานะครับผมเวลาที่เราจะให้รางวัลใครนะฮะอย่าไปให้รางวัลตอนสิ้นปีหรือว่าสิ้นเดือนให้ทันทีที่เขาทำความดีอย่างเช่นคุณพันนิชทำความดีปุ๊บให้รางวัลเลยครับเหมือนปลาโลมานะครับสองขั้นเลยสองขั้นเลยขั้นแรกตักเตือนขั้นสองอะไรหรอครับแล้วก็ตรงนี้คือท่านสมชายเหล่าสายเชื้อประธานดีเยี่ยมท่านบอกว่าถ้าเผื่ออำเภอไหนตำบลไหนที่สามารถลดอุบัติเหตุได้เหลือศูนย์หรือว่าทำได้ดีที่สุดก็จะให้ในอำเภอหรือว่าทางด้านตำบลนั้นครับมานำเสนอว่าทำอย่างไรจึงประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็รับรางวัลด้วยเขาเรียกว่าเป็นการค้นหาเบสแพทิสในพื้นที่ออกมาและถ้าเผื่อเกิดตำบลไหนอำเภอไหนที่ทำแล้วมันล้มเหลวนะครับก็มาเล่าให้ฟังด้วยว่าทำยังไงถึงมันถึงล้มเหลวครับนะฮะจะได้เป็นอุทาหรณ์ต่อไปครับผมครับข่าวต่อไปก็เป็นเรื่องดีบ้างนะครับครับโอ้ครับผมเมื่อวานนี้ก็ผมว่าผมก็ยังไม่เท่าไหร่นะเมื่อวานนี้ก็ได้คุยกับทางอาชีวะที่อยู่บนราชธานีท่านผอ.ดร.ธนกรชัยคุณนะครับที่สุรินทร์ก็เหมือนกันนะครับนักศึกษาอาชีวะนะครับ
ครับที่เมืองช้างกว่า100ชีวิตครับตอนนี้ก็ช่วยกันทำขนมเค้กนี่ครับอ๋อทพอชมัยพรแน่เลยฮะเนี่ยราคาอร่อยถูกอร่อยถูกหลักอนามัยเนี่ยนะครับอยู่ที่สุรินทร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์นักศึกษาเนี่ยรวมกันทำเค้กขายราคาถูกให้กับประชาชนชาวสุรินทร์ในช่วงเทศกาลปีใหม่2556นะครับครับโดยเบื้องต้นเนี่ยนะครับทำไป 20,000 ปอนด์เพื่อหารายได้เข้าสถาบันแล้วก็นักศึกษาก็ได้รายได้ไปด้วยนะครับครับนักศึกษาทำเค้กเสร็จแล้วเนี่ยก็จะขายบริเวณเต็นท์หน้าประตูทางเข้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์อ๋อครับผมก็ปอนด์ละ150นะถูกนะฮะหลายรสหลากสีสันหลายรูปแบบให้เลือกนะครับครับคุกกี้นมสดก็มีกล่องละ160นะครับประชาชนมาก็คึกคักเหมือนกันนะฮะซื้อเป็นของฝากในเทศกาลปีใหม่วิทยาอาชีวศึกษาสุรินทร์ได้เร่งทำตั้งแต่24ธันวาถึง31เพื่อรองรับชาวสุรินทร์นะครับซึ่งนิยมเป็นจำนวนมากนะครับนักศึกษาก็ได้ค่าตอบแทนด้วยแล้วก็สถาบันก็ได้รายได้ด้วยก็ถือว่าเป็นการช่วยกันนะครับครับทำมากว่า20ปีแล้วนะครับตั้งเป้าผลิตขายขนมเค้กในปีใหม่ปีนี้เนี่ย 25,000 ปอนด์รายได้ก็มอบให้กับบริจาคกับเหล่ากาชาดด้วยนะฮะปอนด์ละ1บาททุก1ปอนด์เนี่ยจะบริจาคให้กับเหล่ากาชาดด้วยปีที่แล้วบริจาคให้เหล่ากาชาดถึงกว่า 19,000 บาทหากประชาชนสนใจสามารถเดินทางมาเลือกซื้อได้ที่หน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จนถึง31ธันวาคมนี้ครับครับครับอันนี้อาชีวะทุกที่ก็น่าจะมีกิจกรรมแบบนี้นะปีใหม่นะครับก็แต่ว่าต้องยอมรับว่าส่วนที่มาเริ่มอยู่ที่อาชีวบวชเราเนี่ยต้องยกให้ท่านผู้บริการใช่ไหมพรนะฮะตุ้มผงนะฮะที่ไปอยู่สุรินทร์เรียบร้อยตอนนี้ไปอยู่ที่สุรินทร์นะฮะท่านเองก็เป็นคนที่เริ่มทำโครงการนี้ตั้งแต่สมัยเป็นรองผู้บริการอยู่ที่สุรินทร์ด้วยแล้วท่านไปที่ไหนท่านก็จะไปสร้างสิ่งเหล่านี้เอาไว้ครับผมแล้วก็อาชีวบวชเราเองท่านพอออกคนต่อมาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีก็สานงานต่อมาอย่างต่อเนื่องก็เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็เป็นการสร้างรายได้ให้ด้วยนะครับผมครับครับจากข่าวดีครับทีนี้ก็มาถึงทางด้านข่าวดีอาจจะไม่ดีมากนักนะครับแต่ว่าก็เป็นเรื่องของการระมัดระวังของการป้องกันภัยนะครับที่จะเกิดขึ้นถือว่าเป็นการป้องปรามนะฮะป้องปรามครับพันตำรวจโทชัดชัยสำเนียงสารวัตรด่านตรวจคนเข้าเมืองกราบเชิญนะครับเปิดเผยบอกว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ซึ่งคาดว่าจะมีทัวริสต์นะครับเดินทางเดินทางมาท่องเที่ยวบริเวณจุดผ่านแดนช่องถาวรช่องจอมนะครับอำเภอกราบเชิญนะครับจำนวนมากครับโดยเจ้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก็จะมีการตรวจสอบเอกสารผ่านแดนอย่างเข้มงวดพร้อมใช้กล้องบันทึกภาพคนที่เดินผ่านเข้าผ่านออกครับประมวลว่าเป็นบุคคลที่มีแบล็คลิสต์ไหมมีหมายจับหรือไม่และก็มีการตั้งจุดร่วมทหารตำรวจฝ่ายปกครองเพื่อป้องกันขบวนการลักลอบขนยาเสพติดเข้าประเทศครับแล้วก็คนที่ลักลอบหนีเข้าเมืองอย่างเช่นแรงงานต่างด้าวนะครับตลอดจนพวกจุลกรรมรถข้ามชาติซึ่งอาจจะฉวยโอกาสลักลอบนำสิ่งผิดกฎหมายนี่ครับเข้ามาในประเทศไทยได้และก็มีการสอดส่องดูแลความสงบเรียบร้อยของนักท่องเที่ยวในเทศกาลปีใหม่ปีนี้ครับในขณะที่พ่อค้าแม่ค้าทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวกัมพูชาครับตอนนี้ก็คึกคักแล้วครับเพราะว่าต่างก็เร่งระดมครับสั่งซื้อเสื้อกันหนาวครับผ้าห่มมือสองมาจำหน่ายอย่างคึกคักคนที่สั่งซื้อมาก็จำหน่ายได้ดีคนที่อยากได้ก็ไปเร่ซื้อครับทำให้บรรยากาศช่องจอบตอนนี้คึกคักมากทีเดียวครับครับผมครับครับไปดูเรื่องของการเตรียมความพร้อมด้านรถไฟและก็รถบขสนะครับที่สุรินทร์นะครับก็ได้มีการเตรียมความพร้อมไว้บอกว่าทุกด้านแล้วนะครับโดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่ออยู่เวรตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะทุกเส้นทางที่จะเข้าใช้สถานในขนส่งที่บขสสุรินทร์บขสอำเภอปราสาทและบขสอำเภอสังขละในช่วงเทศกาลนะครับให้จัดให้อยู่เวรทุกวันโดยเฉพาะในช่วง7วันอันตรายเนี่ยเข้มเป็นพิเศษนะครับแล้วก็จะจัดเจ้าหน้าที่ขนส่งประจำสถานีขนส่งทั้ง3แห่งตลอด24ชั่วโมงเพื่อตรวจวัดความพร้อมด้านแอลกอฮอล์พนักงานขับรถโดยสารตรวจความพร้อมของตัวรถคอยดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารให้รถให้มีรถสามารถเดินทางไปกลับได้เพื่อไม่มีการตกค้างที่สถานีขนส่งทุกแห่งนะครับโดยจะขออนุญาตเพิ่มเที่ยวรถและก็จะให้มาออกรถที่สถานีบขสสุรินทร์เพียงแห่งเดียวนะครับไม่ให้ไปออกที่อำเภอต่างๆรถประจำทางสายอื่นที่มีผู้โดยสารน้อยมาเสริมที่สถานีหลักบขสสุรินทร์เพื่อไม่ให้ผู้โดยสารมาค้างอันนี้ตรวจวัดแอลกอฮอล์กินปากนะฮะไม่ให้เป่าแอลกอฮอล์ตรวจแอลกอฮอล์นะครับเอาแอลกอฮอล์ต้องเป่าต้องปากนี้ไม่ใช่เหรอสมัยนี้เขามีเครื่องมือใหม่แล้วนะครับอันนี้คนรุ่นเก่าอยู่นะครับส่วนด้านรถไฟเองนะครับทางด้านนายสถานีรถไฟสุรินทร์ก็บอกว่าได้เพิ่มขบวนรถไฟ 3-4 เที่ยวเพื่อรองรับผู้โดยสารที่เดินทางกลับภูมิลำเนานะครับแล้วก็มีการรักษาความปลอดภัยทุกขบวนรถไฟเนี่ยจะมีเจ้าที่ตำรวจรถไฟคอยดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยอย่างเข้มงวดไม่ให้ผู้โดยสารขึ้นไปอยู่บนหลังคารถไฟนะครับพบเห็นเนี่ยรถไฟก็จะไม่ออกเดินขบวนนะครับซึ่งขบวนรถไฟฟรีเนี่ยจะมีในวันที่29ธันวาคมแล้วก็เที่ยวรับกลับเริ่มวันที่ 2-4 มกราคมส่วน
การจองตั๋วล่วงหน้าชั้น1และชั้น2ขณะนี้เต็มหมดแล้วนะครับชั้น3ก็ใกล้ที่จะเต็มแล้วเพราะเปิดให้จองที่นั่งล่วงหน้า2เดือนนะฮะรถไฟนี่ไม่ค่อยห่วงนะครับก็จะมีรถผู้โดยสารนี่เต็มแน่นขนาดเหมือนอย่างเหตุทุกปีที่ผ่านมาแต่ว่ารถบขสเนี่ยนะครับรถร่วมรถบขสไม่เท่าไหร่แต่รถร่วมเนี่ยฮะโอ้โหเหี้ยแล้วก็หลอกขายตั๋วอัดกันเป็นปลากระป๋องเมื่อเรื่องที่เคยได้ยินมาก็หลอกขายตั๋วว่าผ่านเส้นทางนี้เส้นทางนั้นเนี่ยถามผู้โดยสารถามว่าจะไปนี่ไหมไปแต่พอถึงไปจริงๆมันไม่เข้ามันไม่ไปแล้วมันเลยไปเลยและบางทีทิ้งผู้โดยสารด้วยนะครับทิ้งอีกทิ้งผู้โดยสารแล้วก็บางทีก็คือขายตั๋วเกินราคาอย่างเช่นจะรถไปถึงกรุงเทพอุบลไปกรุงเทพแต่จะไปลงแค่โคราชเนี่ยต้องซื้อตั๋วราคากรุงเทพรถก็ไม่มีพอเลยนะมันเคยยืนช่วงเทศกาลช่วงเทศกาลนี่แหละก็ไม่พอสิผมเคยเนี่ยช่วงเทศกาลเหมือนกันนั่งรถสีส้มเนี่ยยืนมาตั้งแต่หูกรุงเทพจนถึงเลยโคราชมาได้นานนะครับยืนมาตลอดเลยเหมือนคุณเกรียงศักดิ์ตอนนี้ก็ยืนรออยู่ตอนนี้ครับยืนรอแล้วนั่งรอแล้วยังบรรยากาศแล้วคุณเกรียงศักดิ์สวัสดีครับสวัสดีครับหนาวไหมครับก็ช่วงนี้ก็บางพื้นที่ก็มีอากาศหนาวนะครับบางจังหวัดนะครับเนื่องจากวันนี้ความกดอากาศก็ยังคงปกคลุมแต่ก็เริ่มอ่อนกำลังลงแล้วนะครับก็แต่ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราก็จะมีอากาศเย็นถึงหนาวนะครับอุณหภูมิก็อยู่ระหว่าง 15-19 องศานะครับสูงสุดก็อยู่ระหว่าง 26-30 องศาวันนี้อุบลราชธานีก็มีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้านะครับอุณหภูมิก็อยู่ที่สูงสุดอยู่ที่30นะครับแล้วก็ต่ำสุดอยู่ที่17องศาที่หาดคูเดือดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:38 นาทีที่ผาชนะใดดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:21 นาทีสำหรับปีใหม่ปีนี้นะครับคาดว่าอากาศก็คงจะลงมาเสริมอีกนะครับคงจะหนาวเย็นต่อไปนะครับครับผมปีใหม่จะเย็นกว่านี้อีกแล้วฮะก็อยู่ในเกณฑ์นี้นะครับโอ้ดี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 ครับโอ้แค่นี้ก็หาอาบน้ำยากแล้วครับเราอยากจะให้อากาศเย็นไปที่ทั้งชาติเลยครับขอบคุณคุณตะบ้านเกิดหน่อยครับแล้วคุณเกียงศักดิ์มีผ้าห่มหนาหรือยังครับที่บ้านเรียบร้อยแล้วครับอย่างดีครับโอ้อย่างดีด้วยมีกี่ตัวนะครับผมมีกี่ตัวนะครับขอบคุณครับคุณเกียงศักดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรียกเป็นตัวพระองค์ก็เรียกเป็นผืนลักษณะนามนะครับเอาเรามาดูเรื่องการท่องเที่ยวนะครับอุบลราชธานีโรงเป็นโรงแรมปลายทองแกรนด์บอลรูมนี่ก็ได้มีการประชุมแนวทางแผนการปฏิบัติงานการตลาดการท่องเที่ยวครับดีครับโดยนายวิชุกรกุหลาบศรีผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุบลราชธานีฮะท่านนี้ท่านใหม่แล้วคุณมาโนฮะครับมีผู้ประกอบการการท่องเที่ยวมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งที่อุบลอำนาจและก็ที่ยโสเนี่ยมาคุยกันนะครับส่วนกลางนี่เขามีแคมเปญมันเป็นยังครับแคมเปญแคมเปญแปลว่ารณรงค์อ๋อครับผมเที่ยวหัวใจใหม่เมืองไทยยั่งยืนก็คือเที่ยวด้วยสำนึกสร้างสรรค์หัวใจสีเขียวครับนะเที่ยวแบบอนุรักษ์นะครับคราวนี้ที่3จังหวัดเนี่ยที่ททบนดูแลก็คืออุบลอำนาจยโสเนี่ยเน้นก็คือแหล่งเรียนรู้อู่อารยธรรมโอ้จะใช้กลยุทธ์อยู่4อย่างคือ4อย่างในการอย่างที่4ครับสร้างกระแสให้เดินทางท่องเที่ยวครับอย่างที่3อย่างที่3สร้างการรับรู้ภาพลักษณ์ของภูมิภาคอย่างที่2พัฒนาการขายผ่านเครือข่ายภาคีแล้วก็อย่างแรกสร้างการเรียนรู้จากประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวฮะการก่อนชอบอย่างจากหลังไปหน้านะมันคือนวัตกรรมของการอ่านข่าวดีนะที่มีปฏิภาณไปทันรวมทั้งนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวใหม่ครับเป็นจุดขายขยายความหลากหลายของสินค้าเมืองชายแดนรู้สึกใช้ภาษาค่อนข้างเข้าใจยากหน่อยนะครับผู้ประกอบการนำสินค้าทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจและทำราคาพิเศษเพื่อดึงดูดใจครับเป้าหมายนี่คิดว่าจะขึ้นสัก 5% มาถึงผู้ที่มานะฮะปีที่แล้วเนี่ยนะปี55นี่เท่าไหร่นี่ปี56เขาจะขึ้นอีก 5% ครับนี่ครับไม่แน่นะพอทดลองใหม่คนใหม่เนี่ยย้ายมาจากจังหวัดเลยโอ้จะมีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆที่ทำใช้กับองค์กรได้นะครับเพื่อให้เลยนี่เรียกว่าดังเทียบเท่าเลยถ้าเทียบถ้าอุบลนี้เทียบเท่าเลยครับแต่ว่าอีสานใต้นี่ทำยากนะทำยากถ้าเก่งก็ทำได้ไม่มีคำว่าทำไม่มีคำว่าทำไม่ได้
ก็เหมือนกับเอาพูดง่ายเหมือนอย่างเช่นถ้าเกิดคุณขายรถยี่ห้อหนึ่งนะกับอีกยี่ห้อหนึ่งนี่ความนิยมต่างกันเนี่ยการที่เราจะดันยอดขายรถที่ไม่ได้รับความนิยมให้มียอดขายสูงกว่ารถที่ได้รับความนิยมนี่มันยากนะเพราะว่าเหมือนกับอย่างเช่นในกรณีของระหว่างเชียงใหม่กับอุบลนี่จะให้ดันให้อุบลเทียบเท่าเชียงใหม่นี่ต่อให้เก่งขนาดไหนก็ยากนะเพราะว่าตัวผลิตภัณฑ์นี่คือมันต่างกันไงฮะเพราะนั้นผมมองว่าท่านทททนี่ผมว่าเป็นไปได้นะอยากจะให้ลองให้คนหลากหลายในอุบลเรานี่เรามาคุยกันว่าเอ๊ะถ้าเผื่อจะผลักดันมันในมุมมองของคนในพื้นที่นี่คิดยังไงจุดไหนที่จะมาขายได้แบบนี้ครับผมแต่ก็เหมือนกับบุหรี่นะยากแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะทำไม่ได้เลิกยากแต่ก็ไม่ใช่ว่าเลิกไม่ได้ไปได้ข่าวสุดท้ายข่าวไหนดีครับผมมันเหลือเวลาอีก2นาที2นาทีเอาเป็นข่าวของทางด้านมอบนกันละกันนะครับผมก็ถือว่าเป็นความร่วมมือกันระหว่างทางด้านกรรมธิการของฝ่ายไทยแล้วก็ฝ่ายลาวเราจับมือกันในการทำวิจัยนะครับเพื่อเน้นความเป็นเมืองคู่มิตรระหว่างอุบลและก็แขวงจำปาสักครับเป็นการจับมือกันนะครับโดยทางด้านประธานของฝ่ายไทยเราก็คือนายเตชบุญนาคนะครับส่วนทางด้านฝ่ายลาวก็มีท่านบุญเกิดสังสมศักดิ์นะครับเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานและตอนนี้เขามีการทำวิจัยร่วมกันนะฮะหลายเรื่องครับเป็นเมืองคู่มิตรการผลิตข้ามแดนแรงงานและก็การลงทุนนะฮะและก็เป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และก็ความเห็นทางวิชาการเพื่อที่จะเอาข้อคิดงานวิจัยนี้ครับไปสู่การแปรรูปให้เป็นเชิงปฏิบัติเป็นนโยบายต่อไปครับจากการที่ทำวิจัยร่วมกันนี้ก็ปรากฏมีการลงนาม MOU ร่วมกันครับและก็เจอปัญหาเรื่องราวที่ไทยเราไปส่งเสริมการทำการเกษตรในข้าวด้านข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อ้อยมันและก็สับปะหลังครับพบว่ามีปัญหาเรื่องราวของราคาและก็ความไม่เป็นธรรมรวมทั้งความเสี่ยงของการลงทุนด้วยแต่ว่าก็พบโอกาสในสิ่งเหล่านี้ครับนั่นคือแต่ก่อนนี้จะมีคนลาวนี่คือลักลอบเข้าเมืองบ้านเราครับเข้ามาทำงานอยู่ที่อุบลเราแต่ปรากฏว่าจากการที่วิจัยพบว่าตอนนี้แรงงานลาวหันไปทำงานอยู่ที่ตัวแขวงจำปาสักเองครับเขาเองเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีการลงทุนจากฝั่งไทยนี้ไปลงทุนแล้วก็มีการจ้างแรงงานของคนลาวนี่เป็นโอกาสที่เกิดขึ้นซึ่งพอเป็นอย่างนี้เราคิดว่าเออเราน่าจะขยายผลออกจากแขวงจำปาสักต่อไปก็จะไปที่แขวงสุวรรณเขตที่โดยจับคู่กับจังหวัดมุกดาหารต่อไปครับผมครับครับขออนุญาตปิดท้ายที่ข่าวนี้แล้วกันนะครับเพราะงานมันจัดขึ้นแล้ววันนี้นะครับที่ยโสธรก็งานมหกรรมเกษตรอินทรีย์วิถียโสธรครั้งที่1นะครับจัดระหว่างวันที่25-29ธันวาคมนะครับที่บริเวณสวนนะหมู่ร้อยหมู่ใหญ่นะครับก็อันนี้ก็เป็นการแถลงข่าวเปิดตัวงานนะครับก็จะมีการแสดงจำหน่ายสินค้าจากทั่วประเทศของประเทศไทยทั้งหมด120คูหานะครับโอท็อป100คูหาอาหารดีอาหารเด่น20คูหาแล้วก็มีกลุ่มผู้ประกอบการในจังหวัดยโสธรเนี่ยเข้าร่วมงานจำนวน64รายด้วยกันนะครับก็จะมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรและโอท็อปจาก4ภูมิภาคการสาธิตการแปรรูปสินค้าการแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์และสินค้าโอท็อปทั้งหมดแล้วก็มีการแสดงของศิลปินด้วยช่วงระหว่างเวลา 17:00 น.ถึง 21:00 น.เชิญชวนผู้ที่สนใจครับเวลาหมดแล้วมีผู้ชมมาว่ารายการนี้สนุกดีค่ะอยากให้จัดให้มีการมีตติ้งไหมคะช่วงปีใหม่จากแฟนรายการแฟนคลับรายการฟังทางวิทยุด้วยจังหวัดอุบลนะฮะหมดเวลาแล้วจะมีตติ้งไม่มีตติ้งเดี๋ยวรอคุณพานุต่อไปสื่อสร้างสุขนี่แป๊บโป้มา2วันแล้วงบมาก่อนพรุ่งนี้เป็นข่าวแรกหน่อยนะสุดท้ายไม่ได้อ่านตีต่อรองด้วยนะช่วงนั้นเป็นที่ของข่าวเลยครับผมพรุ่งนี้แปดโมงเช้าพบกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมฟรีเนี่ยจะมีในวันที่29ธันวาคมและก็เที่ยวรับกลับเริ่มวันที่2ถึง4มกราคมส่วนการจองตั๋วล่วงหน้าชั้น1และชั้น2ขณะนี้เต็มหมดแล้วนะครับชั้น3ก็ใกล้ที่จะเต็มแล้วเพราะเปิดให้จองที่นั่งล่วงหน้า2เดือนนะฮะรถไฟนี่ไม่ค่อยห่วงนะครับก็จะมีรถผู้โดยสารนี่เต็มแน่นขนาดเหมือนอย่างทุกปีที่ผ่านมาแต่ว่ารถบขสเนี่ยนะครับรถร่วมรถบขสก็ไม่เท่าไหร่แต่รถร่วมเนี่ยฮะโอ้โหแล้วก็หลอกขายตั๋วอัดกันเป็นปลากระป๋องเมื่อเรื่องที่เคยได้ยินมาก็หลอกขายตั๋วว่าตั๋วผ่านเส้นทางนี้เส้นทางนั้นเนี่ยถามผู้โดยสารถามว่าจะไปนี่ไหมไปแต่พอถึงใกล้จริงมันไม่เข้ามันไม่ไปแล้วบางทีและบางทีทิ้งผู้โดยสารด้วยนะครับทิ้งอีกทิ้งผู้โดยสารแล้วก็บางทีก็คือขายตั๋วเกินราคาอย่างเช่นจะรถไปถึงกรุงเทพอุบลไปกรุงเทพแต่จะไปลงแค่โคราชเนี่ยต้องซื้อตั๋วราคากรุงเทพรถก็ไม่มีพอเลยนะมันเคยยืนช่วงเทศกาลช่วงเทศกาลนี่แหละก็ไม่พอสิผมเคยเนี่ยช่วงเทศกาลเหมือนกันนั่งรถสีส้มเนี่ยยืนมาตั้งแต่หัวกรุงเทพจนถึงเลยโคราชมาได้นานนะยืนมาตลอดเลยเหมือนคุณเกรียงศักดิ์ตอนนี้ก็ยืนรออยู่ตอนนี้ครับยืนรอแล้วนั่งรอแล้วยังบรรยากาศแล้วคุณเกรียงศักดิ์สวัสดีครับสวัสดีครับหนาวไหมครับก็ช่วงนี้ก็บางพื้นที่ก็มีอากาศหนาวนะครับบางจังหวัดนะครับเนื่องจากวันนี้ความกดอากาศก็ยังคงปกคลุมแต่ก็เริ่มอ่อนกำลังลงแล้วนะครับก็แต่ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราก็จะมีอากาศเย็นถึงหนาวนะครับอุณหภูมิก็อยู่ระหว่าง 15-19 องศานะครับสูงสุดก็อยู่ระหว่าง 26-30
30องศาวันนี้อุบลราชธานีก็มีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้านะครับอุณหภูมิก็อยู่ที่สูงสุดอยู่ที่30นะครับแล้วก็ต่ำสุดอยู่ที่17องศาที่หาดคูเดือดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:38 นาทีที่ผาชนะใดดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:21 นาทีสำหรับปีใหม่ปีนี้นะครับคาดว่าอากาศก็คงจะลงมาเสริมอีกนะครับคงจะหนาวเย็นต่อไปนะครับครับผมปีใหม่จะเย็นกว่านี้อีกแล้วฮะก็อยู่ในเกณฑ์นี้นะครับโอ้ดี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 ครับโอ้แค่นี้ก็หาอาบน้ำยากแล้วครับเราอยากจะให้อากาศเย็นไปทั้งชาติเลยครับขอบคุณคุณตาบ้านเกิดหน่อยครับแล้วคุณเกียงศักดิ์มีผ้าห่มหนาหรือยังครับที่บ้านเรียบร้อยแล้วครับอย่างดีครับโอ้อย่างดีด้วยมีกี่ตัวนะครับผมมีกี่ตัวใหญ่ครับขอบคุณครับคุณเกียงศักดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรียกเป็นตัวพระองค์ก็เรียกเป็นผืนลักษณะนามนะครับเอาเรามาดูเรื่องการท่องเที่ยวนะครับอยู่บนราชธานีโรงเป็นโรงแรมสายทองแกรนด์บอลรูมนี่ก็ได้มีการประชุมแนวทางแผนการปฏิบัติงานการตลาดการท่องเที่ยวครับดีครับโดยนายวิชุกรกุหลาบศรีผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุบลราชธานีฮะท่านนี้ท่านใหม่แล้วคุณมาดูฮะครับมีผู้ประกอบการการท่องเที่ยวมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งที่อุบลอำนาจและก็ที่ยโสเนี่ยมาคุยกันนะครับส่วนกลางนี่เขามีแคมเปญมันเป็นยังครับแคมเปญแคมเปญแปลว่ารณรงค์อ๋อครับผมเที่ยวหัวใจใหม่เมืองไทยยั่งยืนก็คือเที่ยวด้วยสำนึกสร้างสรรค์หัวใจสีเขียวครับนะเที่ยวแบบอนุรักษ์นะครับคราวนี้ที่3จังหวัดเนี่ยที่ททอุบลดูแลก็คืออุบลอำนาจยโสเนี่ยเน้นก็คือแหล่งเรียนรู้อู่อารยธรรมโอ้จะใช้กลยุทธ์อยู่4อย่างคือ4อย่างในการอย่างที่4ครับสร้างกระแสให้เดินทางท่องเที่ยวครับอย่างที่3อย่างที่3สร้างการรับรู้ภาพลักษณ์ของภูมิภาคอย่างที่2พัฒนาการขายผักระหว่าง27ธันวาคม2515ถึง2มกราคม2516นะครับโดยให้สื่อมวลชนเนี่ยได้ร่วมกันนำไปเผยแพร่แล้วประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบและร่วมกันระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุซึ่งจะก่อให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินนะครับโครงการนี้เป็นโครงการที่จังหวัดร่วมกับบริษัทโตโยต้าดีเยี่ยมจำกัดนะครับร่วมกันจัดทำขึ้นเพื่อรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่2516ปีนี้เนี่ยมีการมอบรางวัลมอบเงินรางวัล 5,000 บาทแก่ตำบลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วก็เงินรางวัล 20,000 บาทแก่อำเภอที่ไม่เกิดอุบัติเหตุและไม่มีคนตายในช่วง7วันอันตรายด้วยนะครับเป็นการกระตุ้นและก็สร้างจิตสำนึกให้กับผู้นำชุมชนและผู้เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์อย่างจริงจังนะครับก็มีการบังคับใช้กฎหมายได้แก่มาตรการการบังคับใช้กฎหมายมาตรการทางสังคมมาตรการวิศวกรรมจราจรมาตรการให้ความรู้และการประชาสัมพันธ์มาตรการกู้ชีพกู้ภัยนะครับก็ที่สำคัญเลยก็คือคำนึงถึงเรื่องของการควบคุมความเร็วรถควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในขณะขับขี่ยานพาหนะการรณรงค์ส่งเสริมสวมหมวกนิรภัยการควบคุมการเกิดอุบัติเหตุกับรถกระบะรถโดยสารบนกระบะท้ายนะครับเพื่อให้ประชาชนได้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับอำเภอตำบลหมู่บ้านต่างๆที่อยู่บนนะครับมีเงินรางวัลด้วยแต่จริงๆก็ต้องทำหน้าที่อยู่แล้วล่ะอบต.นี่มีเงินรางวัลก็เป็นตัวจูงใจอย่างนึงอบต.นี่ 5,000 จะได้ไม่ไปไหนอยู่ตลอดอำเภอนี่ 20,000 อันนี้เขาเรียกว่าเป็นทฤษฎีเลี้ยงปลาโลมานะครับผมเวลาที่เราจะให้รางวัลใครนะฮะอย่าไปให้รางวัลตอนสิ้นปีหรือว่าสิ้นเดือนให้ทันทีที่เขาทำความดีอย่างเช่นคุณพันนิชเขาพอดีปุ๊บให้รางวัลเลยครับครับเหมือนปลาโลมานะครับสองขั้นเลยสองขั้นเลยขั้นแรกตักเตือนขั้นสองอะไรหรอครับผมครับแล้วก็ตัวนี้คือท่านสมชายเหล่าสายเชื้อประธานดีเยี่ยมท่านบอกว่าถ้าเผื่ออำเภอไหนตำบลไหนที่สามารถลดอุบัติเหตุได้เหลือศูนย์หรือว่าทำได้ดีที่สุดก็จะให้ในอำเภอหรือว่าทางด้านตำบลนั้นครับมานำเสนอว่าทำอย่างไรจึงประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็รับรางวัลด้วยเขาเรียกเป็นการค้นหาbest practiceในพื้นที่ออกมาและถ้าเผื่อเกิดตำบลไหนอำเภอไหนที่ทำแล้วมันล้มเหลวนะครับก็มาเล่าให้ฟังด้วยว่าทำยังไงถึงมันถึงล้มเหลวครับนะฮะจะได้เป็นอุทาหรณ์ต่อไปครับผมครับครับข่าวต่อไปก็เป็นเรื่องดีบ้างนะครับครับโอ้ครับผมเมื่อวานนี้ก็ผมว่าผมก็ยังไม่เท่าไหร่นะเมื่อวานนี้ก็ได้คุยกับทางอาชีวะที่อยู่บนราชธานีท่านผอ.ดร.ธนกรชัยคุณนะครับที่สุรินทร์ก็เหมือนกันนะครับนักศึกษาอาชีวะนะครับครับที่เมืองช้างกว่า100ชีวิตครับตอนนี้ก็ช่วยกันทำขนมเค้กนี่ครับอ๋อท่านพอชมัยพรแน่เลยฮะเนี่ยราคาอร่อยถูกอร่อยถูกหลักอนามัยนี่นะครับอยู่ที่สุรินทร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์นักศึกษาเนี่ยรวมกันทำเค้กขาย
ราคาถูกให้กับประชาชนชาวสุรินทร์ในช่วงเทศกาลปีใหม่2556นะครับครับโดยเบื้องต้นเนี่ยนะครับทำไป 20,000 ปอนด์เพื่อหารายได้เข้าสถาบันแล้วก็นักศึกษาก็ได้รายได้ไปด้วยนะครับครับนักศึกษาทำเค้กเสร็จแล้วเนี่ยก็จะขายบริเวณเต็นท์หน้าประตูทางเข้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์อ๋อครับผมก็ปอนด์ละ150นะถูกนะฮะหลายรสหลากสีสันหลายรูปแบบให้เลือกนะครับครับคุกกี้นมสดก็มีกล่องละ160นะครับประชาชนมาก็คึกคักเหมือนกันนะฮะซื้อเป็นของฝากในเทศกาลปีใหม่วิทยาอาชีวศึกษาสุรินทร์ได้เร่งทำตั้งแต่24ธันวาถึง31เพื่อรองรับชาวสุรินทร์นะครับซึ่งนิยมเป็นจำนวนมากนะครับนักศึกษาก็ได้ค่าตอบแทนด้วยแล้วก็สถาบันก็ได้รายได้ด้วยก็ถือว่าเป็นการช่วยกันนะครับครับทำมากว่า20ปีแล้วนะครับตั้งเป้าผลิตขายขนมเค้กในปีใหม่ปีนี้เนี่ย 25,000 ปอนด์รายได้เหมือนไป10ปีนะครับกว่าจะกลับมาฟื้นฟูตัวเองได้กับเมียคนที่2นี่ครับก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับเมียคนนี้ก็รักจริงแล้วเป็นไงฮะครับแต่ไม่มีลูกด้วยกันนะฮะตอนนี้ก็ทำนาประทังชีวิตครับแล้วก็มีเพื่อนพ้องน้องพี่คอยช่วยเหลือตามอัตภาพนะครับตอนนี้สิ่งที่เหลืออยู่ครับจากการเป็นนักมวยชื่อดังครับเหลือเพียงแค่รถเก๋งคู่ชีพครับคันเก่าเพียงแค่คันเดียวถ้าเผื่อจะผิดรู้สึกเป็นยี่ห้อเปอร์โยด้วยนะครับผมฮะก็มีรายได้ครับรายได้ก็เพียงแค่เดือนละ600บาทเป็นเบี้ยยังชีพของผู้ที่สูงวัยจากเป็นล้านคุณเวียนิดยอมรับว่าสิ่งที่ผิดพลาดที่เกิดขึ้นนี้เพราะว่าคือตัวเองไม่มีการวางแผนไม่มีการอดออมก็เลยทำให้ตกอับในชีวิตตอนบั้นท้ายของชีวิตครับครับแล้วก็ยังโชคดีที่ว่ามีคนให้ความสงสารนะครับก็ตอนนี้ก็คือให้ไปสอนเป็นครูสอนฝึกมวยให้แก่นักเรียนอยู่ที่โรงเรียนบ้านดอนนางหงครับหรือว่าหงทองพิทยาคารนะครับโดยทางท่านนายกอบต.เองก็มีเบี้ยยังชีพให้แล้วก็มีอยู่ที่อำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมครับผมครับทีนี้ถ้าเผื่อใครที่เคยเป็นแฟนคุณวินิสบคส.นะครับอยากจะช่วยเหลือนะครับก็สามารถที่จะบริจาคได้ติดต่อไปที่หมายเลขนะครับ0815451349อีกครั้งหนึ่งครับเลขที่ออก0815451349ครับเบอร์โทรศัพท์นะครับใช่ครับผมนะครับก็แฟนหมัดมวยไปก็ดูแลกันและกันนะครับจริงๆเขามีนะพรบมวยเนี่ยเป็นไงฮะของกกท.ของการกีฬาประเทศไทยที่เขาดูแลเรื่องของมวยแล้วให้มันขึ้นทะเบียนแล้วถ้าเกิดประสบเหตุประสบอะไรเนี่ยเขาก็คล้ายๆกับกองทุนประกันสังคมนะครับไม่ได้ขึ้นทะเบียนอาจจะเป็นกฎหมายใหม่กฎหมายใหม่คุณเวียนนิดอาจจะไม่รู้ครับผมถ้ามีใครก็ไปแนะนำเรื่องของการช่วยเหลือด้วยช่วยอะไรหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็เรื่องนี้มันไม่ใช่ว่าเป็นเพียงแค่คุณเวียนนิสนะฮะคือทุกคนถ้าเผื่อไม่สามารถบริหารจัดการชีวิตได้นะอย่างเช่นคุณเวียนนิสนี่ถ้าเผื่อมีหลักการจัดการนิดนึงทรัพย์สิน10ล้านนะเอาไปฝากธนาคารเอาไปซื้อทองคำเอาไปซื้อที่ดินนะฮะอันนี้ก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ถ้าเผื่อเรามีเงิน10ล้านบาทไม่ต้องทำอะไรถ้าเผื่อเราคนโง่อย่างผมนี่นะเงิน10ล้านบาทไม่ต้องทำอะไรเลยครับเอาไปฝากธนาคารอย่างเดียวครับดอกเบี้ยร้อยละ3ปัจจุบันนี้ร้อยละ3นะครับถ้าเผื่อ10ล้านนี่จะมีรายได้เกิดขึ้นประมาณปีละ 300,000 บาทครับ300,000 บาทก็ตกเฉลี่ยประมาณเดือนละ 25,000 เอาเงิน 25,000 ก็เท่ากับวุฒิปริญญาเอกเลยครับผม 25,000 ที่สตาร์ทครับแล้วก็เอาเงินตัวนี้ยังชีพไปแต่ว่าส่วนใหญ่คนเราก็พอมีเงิน10ล้านก็จะมีอาการเหิมเกรมนะครับเอ้ยรถใหม่ออกมาเอ้ยบาทไม้นี่สวัสดนะครับแล้วก็ทิปน้องๆตามคาเฟ่เป็นนี่ครับเป็นอย่างนั้นชีวิตของส่วนใหญ่ก็เป็นเช่นนี้เสมอครับผมทุกวันนี้อาจารย์ก็ยังไม่มีเงินถึง10ล้านครับผมก็บริหารจัดการได้ดีต่อไปผมคงจะเหลือขนาดมี10ล้านยังเหลือ600บาทของผมนี่ไม่เคยเห็นเงินล้านต่อไปต้องใส่เหลือเดือนละ200แน่เลยนี่ไม่มีอะไรบริหารจัดการเลยมีอยู่เรื่องนึงนะคือขอทานมาขอทานที่ร้านอาหารนะถามว่าสูบบุหรี่มั้ยไม่ครับกินเหล้ามั้ยไม่ครับนะฮะแล้วมอมแมมเชียวมาแบบมอมแมมเลยแล้วเที่ยวกลางคืนมั้ยไม่ครับปึ๊บพอดีเลยเดี๋ยวจะพาไปหาเมียนี่ที่รักดูคนไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เที่ยวกลางคืนนี่สภาพแบบนี้แหละยากจนอย่างนี้แหละดูแม่งๆพี่คนนะรายการนี้มาเองไปดูเรื่องของการเตรียมจัดเขาเรียกเตรียมการเข้าสู่ช่วง7วันอันตรายนะครับในช่วงปีใหม่นะครับที่อุบลเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายประชัยสุทธิวรชัยก็ได้แถลงข่าวการจัดทำโครงการชาวอุบลร่วมใจลดอุบัติเหตุก้าวสู่ปีใหม่อย่างปลอดภัยเทิดไทยองค์ราชันนะครับ
มาถึงเรื่องราวของละครชีวิตบทจริงนะฮะที่แสดงโดยเวนิสบคสครับเป็นเรื่องยิ่งกว่าละครยิ่งกว่ากฎแห่งกรรมเรื่องยิ่งกว่าฟังสังเวียนชีวิตอีกครับผมร้องยังไงฮะรางวัลชีวิตละครชีวิตจากแดนอีสานนี่ครับผมนี่ละครชีวิตครับผมครับผมเป็นเรื่องราวของคนที่เติบโตเหมือนกับบัวขาวปอประมุขเลยครับเป็นเด็กในชนบทแล้วก็ยากจนครับแล้วก็ชอบที่จะชกมวยชกมวยแล้วก็ขึ้นเวทีตามงานวัดชกได้ค่าตัว100 200นะครับแล้วก็มีพี่ชายนะครับตั้งค่ายมวยแล้วก็เลยพามาชกในระดับจังหวัดคนนี้ใช่ไหมฮะคุณเวคุณเวนิดนะครับต่อมาก็ไต่เต้านะฮะจบจากมช.3จากโรงเรียนปิยะที่นครพนมก็เข้าไปอยู่ที่กรุงเทพชกมวยขึ้นมาจนกลายเป็นแชมป์โลกครับนะฮะกลายเป็นแชมป์โลกแล้วก็ไม่ใช่แชมป์โลกเพียงแค่สมัยเดียวนะฮะต้องมาเรียกว่าแชมป์ไฟเวทของสภามวยโลกครับปี2515ถึงปีพ.ศ.2516ครับแล้วก็ยังเป็นแชมป์แบตเทิลเวทประเทศไทยครับเวทีราชดำเนินปี22ถึงปี24ช่วงที่พีครุ่งเรืองสูงสุดครับค่าตัวโทษทีนะครับชกแต่ละไฟนะครับ1ล้าน2แสนบาทครับถือว่าสูงสุดในยุคนั้นเลยครับชกครั้งเดียวครับ1ล้าน2แสนครับขนาดบัวขาวนะครับไฟละล้านนะครับอันนี้คือล้าน2แสนล้าน2ล้าน2แล้วเมื่อประมาณ20ถึงกี่ปีตั้งแต่ปี30ปีมาแล้วครับลองคิดดูนะครับแล้วก็โด่งดังมากเป็นแชมป์โลกครับมีคนมาทาบทามครับ1คือให้ไปแสดงละครมีเลยครับไปแสดงละครเหมือนกับทางด้านคุณเขาสายเขาคอแบบนี้ครับไปเป็นนักร้องแบบนี้ครับแล้วก็สามารถครับแต่ว่าจะตัวเขารู้ตัวว่าเขาเก่งเพียงแค่ชกมวยนะครับนะฮะต่อมาทีนี้เป็นช่วงขาลงอันนี้เป็นช่วงขาขึ้นพอขาลงปุ๊บปรากฏว่าเริ่มถอดถอยไปฮะร่างกายก็ถดถอยไปชกพ่ายแพ้ในระยะหลังก็เลยประกาศแขวนนวมครับในปีพ.ศ. 2524อายุประมาณ32ปีครับครับปรากฏว่าทางด้านบกส.นี่ครับเขาก็เลยให้เข้าไปบรรจุทำงานอยู่ที่ฝ่ายต้อนรับของบกส.ทำอยู่ประมาณ10ปีก็เลยลาออกครับแล้วก็มาทำธุรกิจจัดหาแรงงานไปต่างประเทศครับแล้วก็ปักหลักแต่งงานกับผู้หญิงกับภรรยาคนแรกครับครับมีลูกด้วยกัน2คนถ้าบอกว่ามีคนแรกนี่แสดงว่าทำได้สองตามมานะครับผมคือผู้หญิงเราก็อย่างก็ไม่ใช่ผู้หญิงเรานะผู้หญิงเป็นผู้หญิงแหละผู้หญิงส่วนใหญ่ครับหายตายวันนี้เพิ่งรู้ผู้หญิงส่วนใหญ่ก็จะคล้ายๆกันครับคือถ้าเผื่อความจวนเข้าทางประตูนะครับความรักก็ออกทางความรักออกทางหน้าต่างครับกระเป๋าแบนแฟนทิ้งไว้ยังใช่กระเป๋าแบนแฟนทิ้งครับต่อมานี่ธุรกิจล้มครับที่แค่5ปีขาดทุนครับไม่ได้ร่วมไม่ได้รักกันแบบปานจะกืนกินแล้วฮะร่วมทุกร่วมสุขทุกยากไม่เลยครับเพียงแค่5ปีครับขาดทุนทรัพย์สินที่มีอยู่10ล้านครับหมดเลยแหละฮะเกลี้ยงเลยครับเพราะแค่นี้เองผู้หญิงก็เริ่มโบกมือลาแล้วครับไม่ได้รักกันจริงสิฮะก็คงจะรักจริงที่มีลูกด้วยกันทั้ง2คนครับรักกันต้องแต่ว่าตอนนี้ก็ขอให้เอาตัวคนต่างคนเอาต่างๆเอาตัวรอดก่อนงั้นเถอะฮะแก่ก้อนเกลือไปคนละก้อนครับผมนี่ครับไปกัดมือโจมตีผู้หญิงยังไงไม่รู้ว่าอาจจะเป็นปัญหาเฉพาะคนนี้ก็ได้เราไม่รู้เราไม่รู้เรื่องของเขาท่านนั้นเวียนนิปปอคสอเองก็ยอมรับว่าช่วงนั้นก็เลยโอคิดหนักครับหลังจากที่หย่าร้างกับทางด้านภรรยาแล้วนะครับลูกก็ไปทางแม่ก็ไปทางแล้วก็เลยตัดสินใจอ่ะพึ่งพาทางด้านพระก็แล้วกันครับไปบวชครับโอ้ไปบวชพระไปบวชหาความสงบในชีวิตครับบวชอยู่ประมาณ10ปีครับเจอไหมครับสุดท้ายมองว่าเพศสมณะนี่คือไม่เหมาะสมกับตัวเองก็เลยลาสิขาบทครับแล้วก็มาแต่งงานใหม่กับผู้หญิงอีกคนหนึ่งครับเป็นชาวบ้านที่นี่ครับเป็นนางพานทองบูตาล่าครับบวช10ปีไม่มีอาชีพไม่มีรายได้ก็ห่างก็มอบให้กับบริจาคกับเหล่ากาชาดด้วยนะฮะปอนละ1บาททุก1ปอนเนี่ยจะบริจาคให้กับเหล่ากาชาดด้วยปีที่แล้วบริจาคให้เหล่ากาชาดถึงกว่า 19,000 บาทหากประชาชนสนใจสามารถเดินทางมาเลือกซื้อได้ที่หน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จนถึง31ธันวาคมนี้ครับครับครับอันนี้อาชีวะทุกที่ก็น่าจะมีกิจกรรมแบบนี้นะช่วงปีใหม่นะครับก็แต่ว่าต้องยอมรับว่าส่วนที่มาเริ่มอยู่ที่อาชีวะบวชเราเนี่ยต้องยกให้ท่านผู้บริการเชมิพรนะฮะตุ้มผงนะฮะที่ท่านตอนนี้ไปอยู่ที่สุรินทร์นะฮะท่านเองก็เป็นคนที่เริ่มทำโครงการนี้ตั้งแต่สมัยเป็นรองผู้บริการอยู่ที่สุรินทร์ด้วยแล้วท่านไปที่ไหนท่านก็จะไปสร้างสิ่งเหล่านี้เอาไว้ครับผมแล้วก็อาชีวะบวชเราเองท่านพอออกคนต่อมาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีก็สานงานต่อมาอย่างต่อเนื่องก็เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็เป็นการสร้างรายได้ให้ด้วยนะครับผมครับครับ
จากข่าวดีครับทีนี้ก็มาถึงทางด้านข่าวดีอาจจะไม่ดีมากนักนะครับแต่ว่าก็เป็นเรื่องของการระมัดระวังของการป้องกันภัยนะครับที่จะเกิดขึ้นถือว่าเป็นการป้องปรามนะฮะป้องปรามครับพันตรวจโทชัดชัยสำเนียงสารวัตรด่านตรวจคนเข้าเมืองกราบเชิญนะครับเปิดเผยบอกว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ซึ่งคาดว่าจะมีทัวริสต์นะครับเดินทางเดินทางมาท่องเที่ยวบริเวณจุดผ่านแดนช่องถาวรช่องจอมนะครับอำเภอกราบเชิญนะครับจำนวนมากครับโดยเจ้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก็จะมีการตรวจสอบเอกสารผ่านแดนอย่างเข้มงวดพร้อมใช้กล้องบันทึกภาพคนที่เดินผ่านเข้าผ่านออกครับประมวลว่าเป็นบุคคลที่มีแบล็คลิสต์ไหมมีหมายจับหรือไม่และก็มีการตั้งจุดร่วมทหารตำรวจฝ่ายปกครองเพื่อป้องกันขบวนการลักลอบขนยาเสพติดเข้าประเทศครับและก็คนที่ลักลอบหนีเข้าเมืองอย่างเช่นแรงงานต่างด้าวนะครับตลอดจนพวกจุลกรรมรถข้ามชาติซึ่งอาจจะฉวยโอกาสลักลอบนำสิ่งผิดกฎหมายนี่ครับเข้ามาในประเทศไทยได้และก็มีการสอดส่องดูแลความสงบเรียบร้อยของนักท่องเที่ยวในเทศกาลปีใหม่ปีนี้ครับในขณะที่พ่อค้าแม่ค้าทั้งชาวไทยและก็ชาวกัมพูชาครับตอนนี้ก็คึกคักแล้วครับเพราะว่าต่างก็เร่งระดมครับสั่งซื้อเสื้อกันหนาวครับผ้าห่มมือสองมาจำหน่ายอย่างคึกคักคนที่สั่งซื้อมาก็จำหน่ายได้ดีคนที่อยากได้ก็ไปเร่ซื้อครับทำให้บรรยากาศช่องจอมตอนนี้คึกคักมากทีเดียวครับครับผมครับครับไปดูเรื่องของการเตรียมความพร้อมด้านรถไฟและก็รถบขสนะครับที่สุรินทร์นะครับก็ได้มีการเตรียมความพร้อมไว้บอกว่าทุกด้านแล้วนะครับโดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่ออยู่เวรตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะทุกเส้นทางที่จะเข้าใช้สถานในขนส่งที่บขส.สุรินทร์บขส.อำเภอปราสาทและบขส.อำเภอสังขละในช่วงเทศกาลนะครับให้จัดให้อยู่เวรทุกวันโดยเฉพาะในช่วง7วันอันตรายนี่เข้มเป็นพิเศษนะครับแล้วก็จะจัดเจ้าหน้าที่ขนส่งประจำสถานีขนส่งทั้ง3แห่งตลอด24ชั่วโมงเพื่อตรวจวัดความพร้อมด้านแอลกอฮอล์พนักงานขับรถโดยสารตรวจความพร้อมของตัวรถคอยดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารให้รถให้มีรถสามารถเดินทางไปกลับได้เพื่อไม่มีการตกค้างที่สถานีขนส่งทุกแห่งนะครับโดยจะขออนุญาตเพิ่มเที่ยวรถและก็จะให้มาออกรถที่สถานีบขส.สุรินทร์เพียงแห่งเดียวนะครับไม่ให้ไปออกที่อำเภอต่างๆรถประจำทางสายอื่นที่มีผู้โดยสารน้อยมาเสริมที่สถานีหลักบขส.สุรินทร์เพื่อไม่ให้ผู้โดยสารมาค้างอันนี้ตรวจแอลกอฮอล์ไม่ให้เป่าแอลกอฮอล์ตรวจแอลกอฮอล์นะครับเอาแอลกอฮอล์ต้องเป่าต้องปากนี่ไม่ใช่เหรอสมัยนี้เขามีเครื่องมือใหม่แล้วมือใหม่แล้วนะครับอันนี้คนรุ่นเก่าอยู่นะครับส่วนด้านรถไฟเองนะครับทางด้านนายสถานีรถไฟสุรินทร์ก็บอกว่าได้เพิ่มขบวนรถไฟ 3-4 เที่ยวเพื่อรองรับผู้โดยสารที่เดินทางกลับภูมิลำเนานะครับแล้วก็มีการรักษาความปลอดภัยทุกขบวนรถไฟเนี่ยจะมีเจ้าที่ตำรวจรถไฟคอยดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยอย่างเข้มงวดไม่ให้ผู้โดยสารขึ้นไปอยู่บนหลังคารถไฟนะครับหากพบเห็นเนี่ยรถไฟก็จะไม่ออกเดินขบวนนะครับซึ่งขบวนรถไฟ